พี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์สวัสดีครับพี่เป๊ปครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวัชรพงษ์ครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงน่าจะยังดีอยู่เสียงสดใสแล้วพี่เป๊ปครับเป็นยังไงหายไป2วันต้องบอกก่อนว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เป๊ปก็วันนี้ดีขึ้นนะครับก็ผมว่า 85% 90% อ้าวท่านผู้ฟังก็คือผมติดโควิดนะครับเออแล้วก็ลงไปใต้มาเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนครับไปนั่งไปคุยกับแหล่งข่าวว่างไปคุยกับกองเชียร์รวมไทยว่างประชาธิปัตย์คุยกันตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องโควิดคือก็กาดตกเนาะกาดตกเพราะว่าบรรยากาศมันก็โดยรวมคนก็ถอดหน้ากากกันเวลาคุยกันน้ำท่วมด้วยหรือไปนั่งไลฟ์รายการอะไรเนี่ยครับเราก็ไม่ได้ใส่หน้ากากครับครับก็ไปคิดจะติดนะครับครับกองกลับมาวันอังคารวันพุธหลังจากออกรายการตอนเช้าเนี่ยตอนสายๆก็เริ่มมีอาการชักจมูกเหมือนคนจะเป็นหวัดนะครับเป็นผู้ฟังอากาศก็เปลี่ยนด้วยมีอาการเจ็บคอคือเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้อาการเป็นหวัดแล้วเนี่ยเริ่มเจ็บคอนิดๆอะไรเงี้ยครับพอตกกลางคืนก็เอ๊ะลังเลจะรอเข้ารายการตอนเช้าแล้วค่อยไปวันรุ่งขึ้นหรือไปวันพุธเลยก็เลยตัดสินใจไปตอนเกือบ3 ทุ่มครับครับไปถึงหมอก็เช็คก็ไปถึงก็เล่าอาการให้ฟังก็เอา ATK มาตอนตรวจ ATK นี่ก็ไม่คิดเลยครับว่ามันจะติดนะเพราะว่า ATK เข้ามาบอกว่าเนี่ยหมอเดินเข้ามาบอกเนี่ยคุณ2 ขีดเลยเอ้าจะดุ้งตกใจอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยเห็นฮะจะบอกว่าหลายคนเนี่ย ATK เวลาตรวจตอนนี้มันจะมีแบบขีดกว่าๆก็มีนะพี่เป๊ปนะแต่ของพี่เป๊ปขึ้นมา2 ขีดแต่อาการน้อย คือคุณผู้ฟังต้องนินทาพี่เป๊ปต่อหน้าก่อนคือคุณเป๊ปซี่เนี่ยเป็นคนแข็งแรงมากนะว่ายน้ำเป็นประจำนะแต่ว่ารอบนี้คงจะบอกแล้วว่าการตกคือลงพื้นที่แล้วน้ำท่วมฝนตกแล้วก็อากาศเปลี่ยนคือมันผสมหลายอย่างแล้วก็เจอคนเยอะนะฮะก็เลยขึ้นมา2 ขีดเลยครับพี่เป๊ปครับครับหมอก็เห็นเป็นกองเชียร์608อยู่นะครับก็ว่าจะให้นอนโรงพยาบาลเลยผมก็ตกใจเลยซึ่งไม่มีอาการจริงๆแล้วมันจะต้องนอนโรงพยาบาลเลยครับหมอผมไม่ได้เป็นอะไรมากนะคือไปนี่ไข้ไม่มีนะครับผมว่าเลยไม่มีเลยมันมีแต่เจ็บคออย่างเดียวก็เลยบอกหมอบอกงั้นผมขอไปดูสองสามวันก่อนนะครับถ้าอาการมันทรุดเนี่ยก็ค่อยมามันเข้าปอดหรือว่าหายใจหมดอะไรไม่ได้เนี่ยครับออกซิเจนหายไปเหลือ94ผมมาแน่นอนครับหมอก็เลยให้กลับให้ยามาครับโมโนพิลาเวียก็ทุกอย่างนะครับไอ้ยาตัวนี้มานี่เห็นบอกยาแพงคือหมอให้เลือกมีอยู่2 ชุดครับชุดหนึ่งนี่จากฟินแลนด์หรือไงนี่ผมฟังไม่ถนัดนะ20,000 กว่าน้องยาเนี่ยครับครับครับยาต้านไวรัสเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งเป็นของโมโนพิลาเวียตัวนี้น่าจะเป็นของอินเดียครับก็ถูกหน่อย40 เม็ด4,000 กว่าบาทโอ้ครับครับ ก็เป็นยาที่หมอให้ก็ผมก็หวานหมอเลือกให้ผมแล้วกันครับครับถ้าเลือก20,000มาก็เต็มเหนียวไปก็เหนื่อยก็แล้วแต่หมอก็เลือกตัว4,000ให้นะครับก็มาทานครับตลอดเวลาวันพุธนะครับครับพระศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่ปวดหัวครับไอนิดหน่อยนะครับหายใจปกติครับซื้อเครื่องวัดออกซิเจนมาอันนี้ก็ต้องสั่งซื้อเลยนะผมไม่เคยวัดเลยครับครับก็วัดก็อยู่ที่9899ก็อยู่ประมาณนี้นะครับโดยสรุปเมื่อวานนี้ก็ไปหาหมออีกทีนึงเอ็กซเรย์ปอดครับก็ไม่เป็นไรนะครับหมอก็บอกว่าโอ้คุณไม่มีอาการอะไรเลยครับก็ทำงานได้แล้วก็ลดพักผ่อนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็เลยได้มาเข้าสายนะครับได้มาคุยแต่ว่าเสียงอาจจะนั่นอาจจะพูดช้าลงหน่อยเลยนิดเดียวนิดเดียวพี่เป๊ปแล้วเหนื่อยครับอยากจะมานั่งคุยกันเหนื่อยไหมมีอาการเหนื่อยง่ายไหมหรือไม่มีเลยไม่มีเลยเห็นไหมก็ได้ยาต้านไวรัสได้โมโนพิลาเวียก็เข้าไปฆ่าเชื้อไวรัสที่มันมีอยู่ถ้ามันมีมากก็มันก็เหลือน้อยๆแล้วก็ภูมิคุ้มกันพี่เป๊ปก็ดีอยู่แล้วฉีดวัคซีนไปกี่เข็มนะพี่4 เข็มมาฮะ4 หรือ 5ฉีดไปทั้งหมด4นะครับ4สุดท้ายก็ไฟเซอร์เมื่อเดือนกรกฎาคมโอ้ครับหมอก็ซักอาการละเอียดนะครับเพราะหมอทีแรกเนี่ยกังวลว่าเราวัคซีนได้ไม่ครบโดสครับก็เล่าให้ฟังแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยมัน90
7-98% เลยนะที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นกลุ่ม608อะไรเงี้ยนะครับหมายถึงคนที่เสียชีวิตเราก็เข้าใจสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆนะครับหรือว่า FC นะครับที่ฟังรายการเนี่ยถ้ายังลังเลเนี่ยมันต้องไปฉีดนะครับต้องฉีดก่อนอย่างน้อยสัก4จริงๆนะครับครับครับผมเนี่ยไม่มีอาการเลยนะครับคือนอกจากเจ็บคอที่มันในการที่การพูดคือน้ำลายอะไรเนี่ยแต่พอไปหาหมอก็มียาพ่นมาเราก็พ่นทุกวันตอนนี้ก็ 90% ละทางการโดยรวมนี่ดีขึ้นแล้ววัคซีนนี่สำคัญมากนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์โควิดก็เหมือนจะกลับมาอีกระลอกนะครับที่จีนครับจีนเยอะน่ากังวลมากครับครับหลังจากที่ทางการจีนเขายกเลิกมาตรการป้องกันเบื้องต้นโควิดนะครับที่เราไม่ล็อกดาวน์ไม่กักตัวให้เดินทางอะไรได้เนี่ยตัวเลขเห็นบอกว่ากลับมาติดบางเมืองนี่เป็นล้านแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ฝรั่งรายงานเอาไว้นะครับจีนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้นแต่สถานการณ์เนี่ยมันติดเยอะขึ้นแล้วในอินเดียครับอินเดียนี่เพิ่งประกาศเมื่อวานนี้โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศว่านักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาจาก5ประเทศจะต้องมีการตรวจ ATK นะครับถ้าเจอก็ต้องโควิดทีน5ประเทศนี่มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับครับแล้วก็มีไทยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ก็บอกถึงสถานการณ์ในอินเดียนี่มันก็ยังเป็น สายพันธุ์ย่อยนะครับของ BA.5 ที่เป็นโอมิครอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่า BF F นี่ที่ฟรานซ์นะครับฝรั่งเศส F เนี่ยครับ F for let BF7บอกว่าติดเร็วมากตัวนี้มันก็น่าจะเพราะผมคุยวันอาทิตย์เนาะวันอังคารมีอาการวันพุธไปตรวจ2วันมันไม่ถึง5วันนะครับแต่ว่าก็ทานยาอยู่ 4-5 วันหมอก็บอกโอเควันนี้ก็เลยได้มาเรียบร้อยเรียบร้อยคือหายดีนะครับไม่ได้คุยกันสองวันเห็นการเมืองเห็นอะไรแล้วก็บอกโอ้ไม่มาคุยไม่ได้ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอากาศเหมือนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่เป๊ปการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วส่วนโควิดคุณผู้ฟังถ้าฉีดไป4เข็มแล้วเนี่ยตรวจ ATK อย่างว่าตอนที่เราไปเบตงมาด้วยกันเบตงหาดใหญ่สงขลานะกลับมาว่าเจ็บคอเพราะว่าพูดเยอะพี่เป๊ปตรวจ ATK มันไม่ขึ้นไม่มีก็ไปหาหมอเหมือนกันหมอบอกว่าอ้าวถ้ามันไม่ขึ้นเรารู้สาเหตุว่าเราอดนอนเราพูดเยอะเราอะไรก็ตามใช้คอหนักเนี่ยเอามันก็เจ็บคอได้ปรากฏว่าหมอก็บอกว่าอ้าวก็ไม่ต้องตรวจละเอียดหมายถึงว่าตรวจด้วยไอตัวละเอียดนะฮะก็บอกไม่เป็นไรก็ดูอาการก่อนปรากฏว่าก็หายเจ็บคอภายในวัน2วันก็เลยATK ไม่ขึ้นก็หลายคนถามว่าคุณว่ายังเวอร์จินอยู่ไหมโควิดเวอร์จินไหมแล้วก็โอ้ยังถือว่าเวอร์จินแต่อาจจะเป็นไปแล้วหายไปแล้วก็ได้นะพี่เป๊ปคนเราอันนี้ก็พูดกันตรงๆเนาะเออเพราะว่าตรวจ ATK บางทีมันไม่ขึ้นพี่เป๊ปครับใช่ครับใช่ครับเพราะนั้น FC นะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ต้องเข้มงวดกับตัวเองนะการไม่ตกนะครับข้างนอกเนี่ยเพราะมันติดคือผมที่ผมก็ระวังอยู่นะครับถึงแต่ว่าพอเที่ยวนี้มันเจอคนเยอะแล้วบางทีเราก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างใช่บางทีกินบางทีพูดใช่พี่เป๊ปใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหายดีเรียบร้อยเหลืออีกไม่ถึง 10% หมายถึงว่าอาจจะยังมีคอแห้งๆนิดนึงก็ทานน้ำอุ่นอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับยังระคายคออยู่นะครับมียาอมมาอมอะไรเงี้ยครับโดยรวมครับโดยรวมคือไม่มีไข้ก็ดีครับไม่ต้องทีแรกกังวลว่าหมอจะจับนอนโรงพยาบาลเราก็จะดูเหมือนเป็นเยอะไม่เยอะครับพี่เป็นครับเอาละกลับมาการเมืองเมื่อวันศุกร์นี่ต้องถือว่าเป็นวันเปลี่ยนเกมของรวมไทยสร้างชาติคือก่อนหน้านี้เป็นสัปดาห์ที่นายกค่อนข้างเราค่อนข้างจะคุยกันแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนายกก็ส่งสัญญาณคุณพีรพันธ์ส่งทุกคนส่งสัญญาณแต่รอสัญญาณชัดที่สุดก็ต้องบอกว่าชัดเป๊ะระดับแบบ 5G เนี่ยก็คือเมื่อวันศุกร์ที่นายกประกาศเป็นทางการแล้วก็ยืนยันเหตุผลว่าในเมื่อพลังประชารัฐก็จะเสนอชื่อก็ได้จากคุณไพบูลย์นิติตะวันบอกว่าเสนอชื่อบิ๊กป้อมก็อาจจะกันคุณมิ่งขวัญอย่างที่เราทราบนะครับคุณมิ่งขวัญก็ยังเงียบอยู่เนาะก็แน่นอนว่ามันกระทบไปถึงว่าการท่านนายกได้ไหมแต่ก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าบิ๊กป้อมก็อาจจะพูดกับคนใกล้ตัวแต่นายกไปแล้วไม่ถึงไปพรรครวมไทยสร้างชาติก็รอประกาศชัดเมื่อวันศุกร์ชัดแล้วพี่เป๊ปครับเกิดความเปลี่ยนแปลงไหมฮะก็ทางการเมืองก็อย่างที่เราก็คุยคาดการณ์กันนะครับว่าถ้ามันมีความชัดเจนจากนายกเนี่ยครับพรรคเล็กก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเราที่เห็นแล้วตอนนี้ก็มีในส่วนของพลังท้องถิ่นไทยนะครับ
ที่ชัชวาลคงอุดมซึ่งบุตรชายคุณชื่นชอบเนี่ยก็ลงเขตแน่นอนนะครับเขตหนึ่งบางซื่อเนี่ยครับที่เป็นเขตของคุณชัชวาลคงอุดมนะครับครับส่วนพี่ชัดเองคงอยู่ระหว่างการคุยกันแล้วก็เตรียมเปิดตัวก็มาลงบัญชีลงก็ขึ้นเขาขึ้นบัญชีรายชื่อครับแล้วก็พี่ชัชวาลนั้นเที่ยวที่แล้วท่านก็ได้อยู่สองแสนกว่านะครับก็ประเมินกันแล้วก็คุยกันตลอดว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากที่มันจะได้ถึง 350,000 หรือไม่นะครับผมว่าพี่ชัดเองก็คงไปประเมินสถานการณ์กับทีมที่ปรึกษานะครับครับแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะมาร่วมงานการเมืองกับทางนี้เนี่ยมันน่าจะเซฟกว่าแต่คงต้องรอดูนะครับว่าลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยของพี่ชัดนี่คุยกันนี่น่าจะไม่หลุด15คนแรกเนาะคือถ้าหลุด15คนแรกนี่ก็เหนื่อยนะครับแล้วก็อีกพักหนึ่งที่ชัดเจนเราเหมือนกันแล้วเราก็คาดการณ์มาตลอดว่ามันไม่ได้ไปได้เลยนะครับก็มีการตีปี๊ดในโซเชียลมาตลอดก็คือพักเพื่อไทยนะครับของคุณอานนท์แสนน่านแล้วก็มีคุณเสกสกลอัศวงศ์นะครับแลมโบ้เนี่ยก็ไปเป็นกองเชียร์สนับสนุนเดินหน้าขับเคลื่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นมวลชนคนเสื้อแดงนะครับครับก็มาร่วมงานการเมืองแน่นอนครับประกาศมาร่วมงานแล้วแล้วก็เพื่อไทยก็น่าจะมาร่วมงานกับในส่วนของรวมไทยสร้างชาติครับอีกพักหนึ่งครับที่ผมคาดการเช่นกันนะครับว่าต้องมาแน่นอนคือโดยตัวพักเนี่ยภายใต้กติกานี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับคือพักรวมกำลังครับตอนนี้รวมพลังก็เป็นคุณอเนกนะครับครับอาจารย์อเนกครับท่านก็มาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ศักยภาพในเรื่องของการทำงานก็ต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับอาจารย์อเนกในกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยครับครับแต่ว่าในแง่ของพักการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์อเนกที่ผ่านมาก็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานการเมืองถึงแม้จะเป็นนักวิชาการที่โดดเด่นนะครับครับเคยเป็นคนตรีสนั่นเนี่ยก็เคยชักชวนให้มาทำงานในพรรคมหาชนก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็ลุงกำลังก็ชวนมาเป็นหัวหน้าของรวมคนรวมพลังนะครับครับตอนนี้ก็มีสสเขตเที่ยวที่แล้วรวมพลังนี่ก็มีอยู่400,000แล้วกติกาใหม่เนี่ยจะได้350,000นี่ไม่ง่ายนะครับผมว่าลำบากเลยครับครับแล้วก็สสเขตที่มีเหลืออยู่คนเดียวนะครับที่ยุนพรข่าวก็ว่ามาร่วมงานการเมืองกับรวมไทยสร้างชาติแล้วครับก็ของทั้งลูกหนีกับลูกช้างนะครับตระกูลจุลสัยแล้วก็ชุมพรก็เป็นพื้นที่ที่รวมไทยสร้างชาตินี้ก็มั่นใจนะครับจะปักธงที่นี่ได้จะยกทั้งจังหวัด3คนหรือไม่ก็ต้องสู้กับประชาธิปัตย์นะครับก็คือมาสู้กันนี้แล้วก็ติดตามดูครับรวมพลังจะมาหรือไม่ส่วนพรรคที่ชัดเจนเดินหน้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือไทยพักดีของหมอวรงค์กับทางพี่ถาวรนะครับที่ไปช่วยงานการเมืองก็เดินกิจกรรมทางการเมืองเต็มที่ครับชู112นะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับเลือกตั้งหาร100 1% ของผู้มาใช้สิทธิ์ถ้ามาใช้สิทธิ์37ล้านก็คือ307ต่อบัญชีรายชื่อ1คนครับให้พักดีก็เหนื่อยครับผมว่าถ้าจะได้3,700,000-3,500,000แรกเนี่ยครับ300,000ที่2นี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยพี่เป๊ะมองลำบากอันนี้ก็ของคุณหมอบรรลงนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าเที่ยวหน้าบัตร2ใบใบนึงเลือกเขตที่รักไปนะครับพรรคที่ชอบหรือว่านโยบายเพราะว่าทางหมอบรรลงก็ชูชัดเจนในเรื่องของ112นะครับเรื่องของสถาบันขับเคลื่อนตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใช้ในการหาเสียงครับครับอีกท่านหนึ่งก็หมอลวีครับก็ต้องเอาใจช่วยท่านเหมือนกันนะครับก็ประกาศสู้ตายเหมือนกันรวมพรรคเล็กๆก็เรียกว่าอัมโนนะครับจริงๆศักยภาพมันไม่ได้แบบอัมโนนะครับคงไม่ได้ไปขนาดนั้นครับแต่ว่าไปเอาพรรคเล็กๆที่โนเนมที่ไม่ได้มีส.ส.หรือว่ายังไม่ได้ส.ส.ครั้งที่แล้วนะครับรวมกันเพื่อทำงานการเมืองร่วมกันอันนี้ก็ไม่ง่ายครับใช่อันนี้ขอออกความเห็นแบบศาสตร์ตัวเลขเลยนะตัวเลขล้วนๆเลยนะคือพรรคเล็กๆเนี่ยเวลาได้คะแนนเสียงมาเนี่ยแน่นอนได้อาจจะได้หลักแสนหลัก200,000แต่ถ้าอยู่เดียวเนี่ย
ได้แสน 200,000 เนี่ยไม่พอที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างที่พี่แป๊บคำนวณว่าถ้าต้องได้ 350,000 370,000 เนี่ยมันจะถูกพรรคอื่นตัดไปเนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าไปรวมกันอยู่ในพรรคอื่นมันก็จะรวมกันของเศษคะแนนหมายถึงว่าเศษหลักแสนนะไม่ได้เศษหลักน้อยเนี่ยถ้ารวมกันมันก็จะกินส.ส.ได้อีก1ที่ดังนั้นอย่างไรก็ตามการรวมกันเนี่ยได้เปรียบมากกว่าที่จะอยู่เดียวอันนี้ก็พูดแบบศาสตร์ตัวเลขเลยนะฮะแล้วนโยบายถ้าไปด้วยกันได้อย่างหมอรวีที่มองเรื่องคุณธรรมเพราะว่าเป็นพรรคพลังธรรมเนี่ยนะฮะหรือว่าหมอวรงค์เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยมองเรื่องปกป้องสถาบันเนี่ยถ้าไปกันได้กับพรรคใหญ่อย่างรวมไทยสร้างชาติอย่างเงี้ยเขาก็มีนโยบายในลักษณะนี้อยู่แล้วถ้าไปกันได้มันก็ดีนะพี่แป๊บเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ลำดับไหนอันนี้ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายอย่าว่าแต่พรรคจิ๋วขนาดที่เดียวหรือพรรคแบบหมอรวีนะคือหรือพรรคที่ยังไม่ได้ลงเลือกตั้งอย่างพรรคคุณหมอวรงค์ที่ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยคือไทยพรรคดีเราได้ยินชื่อมานานจริงๆยังไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยนะพี่แป๊บแต่ว่าอย่างพรรคอย่างคุณหญิงสุดารัตน์อย่างเงี้ยพรรคเล็กพรรคที่ยังไม่ได้ลงเลือกตั้งเหมือนกันมีฐานเสียงที่จะได้ส.ส.เขตแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่นะฮะคือทำงานเหนื่อยมากระดับกว่าจะได้บัญชีรายชื่อ1เสียงด้วย 307 305เนี่ยโอ้ยร้องบ่นอุบกันหมดได้ยินเสียงตามสายลมมาว่าทุกคนบ่นแม้แต่จะทำใจดีสู้เสือกันนะฮะไม่ว่าจะพักอย่างคุณสมคิดอาจารย์สมคิดนะครับหรือพักอย่างคุณหญิงสุดารัตน์หรือพักอย่างคุณสุวัฒน์คุณกรอย่างเงี้ยคือทุกคนพักเล็กๆแบบนี้จะเก็บบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยพี่เป๊ปแม่ก็อดขวบไม่ได้อยากจะให้เขาไปสร้างสีสันในสภาเนาะเก่งๆกันทั้งนั้นใช่ครับพักเล็กๆที่อย่างไทยศรีวิไลนะครับของคุณเต้เนี่ยที่นี่เราได้ 60,000 เนาะไม่รอดครับทำนี่ได้น้อยสุดครับ 33,000 ครับพลังทำใหม่ 35,000 แล้วก็รวมพลังรวมกำลัง 400,000 ครับชาติพัฒนา 250,000 แล้วครับครับพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดครับ 200,000 แล้วก็ยังมีในส่วนของเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญ 480,000 อันนี้คือคะแนนเลือกตั้งรอบที่แล้วครับครับครับแล้วครั้งนี้เนี่ยจะต้องได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังที่ง่ายๆเลยครับ 1% ของคนมาใช้สิทธิ์ครับครับถ้ามาใช้สิทธิ์37ล้านก็370,000ใช่เพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยมาใช้สิทธิ์37ล้านบัตรดี35ล้านครับก็เลยยืน35ล้านครับถ้าคิด 1% ของ35ล้านก็คือ 350,000 แล้วนี่คือตัวเลขที่เราพูดตลอดนะครับ 350,000 แต่เที่ยวหน้าเนี่ยมาใช้สิทธิ์ผมว่าเกิน35ล้านแน่นอนครับเพราะว่ามัน4ปีนะครับประชากรเยอะขึ้นตัวเลขส.ส.บัญชีรายชื่อคะแนนแต่ละพรรคที่จะได้เนี่ยมันก็ต้องผันแปรไปตามตัวเลขของคนมาใช้สิทธิ์ถ้ามาสมมุติมา40ล้าน 1% คือ400,000นะครับครับนี่สาหัสเลยครับพรรคเล็กๆนี่ลำบากมากครับที่จะขยับไปถึงตรงนั้นนะครับครับแล้วก็มีประเด็นเมื่อวานนี้ผมว่าที่น่าสนใจมากเลยก็คือโพของนิดาโพครับทางนิดาโพทำมานะครับผมก็เอามาแปลเป็นตัวเลขครับท่านผู้ฟังจะได้คิดง่ายๆจะได้เห็นภาพตามนะครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรเพราะอย่างชัดเพื่อไทยเนี่ยเที่ยวที่แล้วเขาได้อยู่7ล้าน9ครับแล้วคุณโชลน่านก็เคาะไปถึง15ล้านนะครับ14ล้านผมก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าไปถึงและนิดาโพครั้งที่แล้วก่อนครั้งนี้นะครับครับออกมา 21%21% ของ35ล้านก็อยู่ที่7ล้านฉันนะครับก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่เที่ยวนี้กระโดดเลยครับ34เลยอ่ะ 21% นี่เป็นความนิยมของหัวหน้าพรรคนะครับที่เป็นนายกนะครับครับครับแล้วตรงนี้เราเอามาแปลเป็นคะแนนเพื่อให้เห็นภาพคะแนนของพรรคนะครับเพราะคะแนนโพลที่ออกมาเนี่ยไปคำนวณคะแนนเขตไม่ได้เลยครับฮะเพราะว่ามันไม่ได้ถามลงไปในเขตใช่ก็มีไม่กี่คนครับมันต้องมาคำนวณในส่วนของบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อก็มีอยู่100คนนะครับครับ 34% ครับเที่ยวกีฬาที่ได้เนี่ยตีเป็นคะแนนถ้ามาใช้สิทธิ์35ล้านนะครับครับ34%ของ35ล้านคือ12ล้านโอ้ครับ12ล้านตีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับล้านละ3คนครับ 350,000 ก่อน1ล้านละ3 12ล้านก็36คนครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ประเมินเราประเมินตามโพลที่ออกมานะครับไม่ใช่ตัวเลขที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับประเมินตามนิดาโพลใช่ครับใช่ครับทางอุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกได้เกือบ12ล้านนะครับได้36คนครับมาดูประยุทธ์ครับพลเอกประยุทธ์ได้ 14% ครับ
84% ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะประกาศรวมไทยสร้างชาตินะครับครับแล้วเป็น 14% ที่อยู่ในระดับนี้มาต่อเนื่องนะครับ10กว่าเนี่ยครับของพลเอกประยุทธ์ครับ14% ตีเป็นคะแนนจาก35ล้านได้เกือบ5ล้านครับฮะเกือบ5ล้านนี่ผมว่าเราก็ตีได้ว่ามันเป็นคะแนนพรรคของรวมไทยสร้างชาตินะครับครับเป็นคะแนนพรรคของรวมไทยสร้างชาติได้เลยเพราะว่าถ้าคนอื่นไปยึดไปไหนเนี่ยคะแนนส่วนนี้ไปด้วยแล้วรวมไทยสร้างชาติเบื้องต้นเขาก็ประเมินครับว่า5ล้านเนี่ยจะต้องมีนะครับถ้า5ล้านก็คือได้บัญชีรายชื่อ15คนครับอันดับต่อไปครับก็คือพรรคก้าวไกลก้าวไกลเที่ยวนี้เคาะมาที่ 13% คะแนนของก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่ 10% ต้นๆมาตลอดเลยนะครับของทุกโพลเลยนะครับทั่วประเทศแล้วผมก็เคยวิเคราะห์ว่าก้าวไกลเนี่ยจะเป็นพรรคที่ได้รับผลกระทบมากสุดจากเหตุการณ์ที่มีการปรับตัวฐานลอยนะครับคิด 1% นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก้าวไกลอยู่ที่6ล้าน2ครับตอนนั้นคะแนนบัญชีรายชื่อคิดบนฐาน 70,000 70,000 ก็ได้บัญชีรายบัญชีรายชื่อคุณดีเนี่ย80คนครับเขาก็ได้เขต30นะครับก็ได้บัญชีรายชื่อ50ครับก็ได้80แต่ถ้าตัวเลขใหม่นะครับ13%ก็คือ4.5 ล้านครับ4ล้าน5นี่ตีเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อนะครับเหลือ13คนครับ อันนี้เป็นคะแนนที่เราก็วิเคราะห์เห็นนะครับว่าก้าวไกลนั้นจะได้รับผลกระทบมากสุดแล้วก้าวไกลนั้นจะได้มากกว่านี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขตจะได้กี่คนนะครับครับเขตที่ก้าวไกลมีโอกาสได้มากสุดน่าจะเป็นขอนแก่นเขต1นะครับครับเพราะเที่ยวที่แล้วก็มาที่1เลยเพราะว่ามีฐานอยู่ในส่วนของมาลัยขอนแก่นแล้วจุดที่2ที่น่าจะขยับได้ก็น่าจะเป็นกทม.นะครับครับแล้วถ้าเที่ยวนี้สมมติฐานที่หลายๆคนมองนะครับว่าพอพลังประชารัฐการรวมพลังเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับแต่กันก็คือแยก2พรรคครับแยกกันเดินแล้วก็ตีกันเอง ตีกันเองก็คือเขตเดียวกันก็ลงด้วยกันมี2พรรคอันนี้เละโอกาสที่จะเข้าทั้งคู่ครับเป็นไปได้นะครับครับแล้วโอกาสที่ก้าวไกลจะมาก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าในกทม.เนี่ยมันมีกองเชียร์เพื่อไทย มีกองเชียร์ก้าวไกลนะครับ ครับมีประชาธิปัตย์แล้วภูมิใจไทยเที่ยวนี้ก็จะส่งแล้วพลังประชารัฐที่เคยมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนจากคะแนนที่ได้จากความนิยมของพลเอกประยุทธ์เที่ยวหน้านี่แต่เป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วพลังประชารัฐก็ส่งรวมไทยสร้างชาติก็ส่งเพราะตรงนี้แหละครับผมว่ากทม.มีทั้งหมด33คนนะครับเที่ยวที่แล้วมี30พลังประชารัฐได้12เพื่อไทยได้9ครับก้าวไกลได้9นะครับเชื่อที่แล้วก้าวไกลได้เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ส่งในส่วนของไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติถูกยุบคะแนนก็เลยมากองเพิ่มให้กับก้าวไกลเพราะฉะนั้นเที่ยวหน้าสถานการณ์กรุงเทพน่าจับตามากครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ของก้าวไกลนะครับได้ 13% ครับอีกพรรคนึงครับที่น่าสนใจคือคุณหญิงสุดารัตน์ครับคุณหญิงหน่อยเนี่ยครับมาอันดับ5ครับครับได้ 6% ครับแล้วก็เป็นฐานที่ต้องบอกว่าคงที่มาตลอดตั้งแต่ครั้งที่แล้วด้วยนะครับที่แล้วมี 5% กว่าครับอันนี้ขยับมา6% ไปคำนวณจาก35ล้านนะครับก็ได้2.1 ล้านครับ2.1 ล้านละ3คนก็มี7คนครับครับเพราะนั้นคุณหญิงสุดารัตน์นี่ส.ส.บัญชีรายชื่อ6-7 คนมีแน่นอนแล้วรวมกับสสเขตที่จะมีอย่างน้อยผมว่าน่าจะมี 1-5 คนนะ1ในนั้นในจำนวนนี้ก็น่าจะมี2ที่นะครับจากกทม.คุณอนุดิษฐ์กับคุณการุณก็คือคุณอนุดิษฐ์นะครับคุณอนุดิษฐ์น่าจะลงเขตคุณการุณก็คงสู้กันหนักนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขตของผู้หญิงที่เป็นอดีตนักการเมืองนะครับเป็นอดีตนักการเมืองเนาะแล้วก็อยู่มีเรื่องกับเพื่อไทยอยู่ตอนนี้ครับ อาจจะไม่ลงเพื่อไทยนะครับการจะมาลงกับคุณหญิงหน่อยก็มีลุ้นครับเพราะนั้นชื่อคุณอะไรนะพี่เป๊ปที่เป็นสื่อมวลชนเนาะจำได้จำได้อยู่ครับแล้วก็มีคุณหญิงหน่อยนี่ก็น่าจะมี 6-10 คนนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับครับอีกพักหนึ่งครับเสรีรวมไทยคะแนนของคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ยืน
ยืนคงที่มาตลอดเหมือนกันนะครับครับ 5% 6% ฮะเที่ยวนี้มา 6% ครับครับ 6% ก็คิดออกมา2ล้านหนึ่งอืมเที่ยวที่แล้วเฉลี่ยรวมไทยมี 800,000 นะครับฮะเที่ยวที่แล้วเฉลี่ยรวมไทย 800,000 สสบัญชีรายชื่อ 70,000 ต่อ1คน 800,000 ได้มา10คนอือฮึเที่ยวหน้าครับ 6% ได้2ล้านหนึ่งอืมก็ตีสัก9คนครับอือล้านละ36คนครับ6คน7คนครับ6 7คนฮะแต่ก็คือ2ล้าน1ประมาณเนี้ยครับก็คือน่าจะมีสัก6ถึง7คนครับครับก็ต้องรอดูนะครับเสรีรวมไทยจะมีสสเขตจากที่ไหนได้หรือไม่ตอนนี้ไม่เห็นนะครับครับไม่เห็นเลยว่ามีที่ไหนโดดเด่นแต่คะแนนพรรคยืนเสถียรตรงนี้มาตลอดเสรีรวมไทยไปต่อแน่นอนครับ2ล้านคะแนนนี่ก็มี6คนครับดังนั้นนะครับอนุทินครับภูมิใจไทย 5% ก็มาสักล้าน7ล้าน7ก็อยู่ที่5คนนะครับครับไปดูในส่วนของคุณกรครับไปรวมพรรคกับชาติพัฒนาก็ได้มา 2.6% ครับ 2.6% ตีออกมาก็อยู่ที่ประมาณ 900,000 ฮะ 910,000 ประมาณนี้นะครับก็มีสัก 910,000 ก็ตีสัก3คนอันนี้ก็คือพรรคของชาติพัฒนากล้านะครับครับที่พอรวมกันแล้วนี่คะแนนก็เติมก็ไม่ผิดคาดนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยครับในส่วนของพรรคชาติพัฒนาเนี่ยมีอยู่แค่2,500ครับแล้วได้เขตคนหนึ่งที่นครราชสีมาพอเที่ยวใหม่เนี่ยจาก2,500ขยับมา900,000ก็ถือว่ามาตามนักการเมืองนะครับเพราะว่ามีคุณกรฐานเฉียงคุณกรก็มีก็จาก 200,000 ไป 900,000 กว่านี่ก็มามี3คนแล้วมีเขตอย่างน้อยคนนึงเพราะฉะนั้นพรรคเขตเดิมก่อนนี่ถ้ามี 3-5 คนน่าจะต้องมีนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีคุณจุรินทร์ครับพรรคคุณจุรินทร์ประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ความนิยมก็ไม่โดดนะครับก็อยู่ที่ทรงที่2 2% 2.3 2% เนี่ยน้อยกว่าความนิยมพรรคความนิยมพรรคนั้นได้ 5% นะครับแต่คุณจุลินส่วนตัวเนี่ยได้ 2.3% ถ้าตี 2.3% ก็แค่ 800,000 คะแนนครับแต่ถ้าไปตีคะแนนพรรค 5% 5.3% เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านครับก็ถือว่าเสียหายนะของประชาธิปัตย์เที่ยวที่แล้วประชาธิปัตย์มีได้3.9 ล้านครับเที่ยวหน้าทางคุณนิพนธ์ก็ประเมินว่าขอสัก5ล้านผมก็เคยคุยกับคุณนิพนธ์ว่าเอ๊ะ5ล้านมันเยอะนะคุณนิพนธ์มันจะได้ไหมแต่ว่าพรรคก็ประเมิน5ล้านมาดูคะแนนพรรค 5% 5.3% ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านจาก3ล้าน9เดือนนะครับอาจจะเหลือ2ล้านอันนี้ก็เป็นโพลของทางนิดาคุณสมคิดนี่มาเปอร์เซ็นต์เดียวครับครับเปอร์เซ็นต์เดียวคิดง่ายๆเลยครับ3.5 ล้าน300,000ครับคุณสมคิดก็มี300,000ก็คือได้บัญชีรายชื่อคนหนึ่งฮะเขตถ้าคุณวัชระยาวชันไม่ย้ายหนีนะครับเขตหนึ่งนราธิวาสมีลุ้นครับฮะฮะอีกคนหนึ่งนะครับถ้าไม่ย้ายมารวมไทยสร้างชาติครับผู้การชาติผมก็คุยกับท่านตลอดนะครับผู้การชาติก็ยังลังเลจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือไม่ครับก็ลงเขต2หาดใหญ่ถ้าลงผมก็ต้องบอกว่ามีลุ้นนะครับครับแต่ถ้าชนกับรวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยผมว่าเหนื่อยครับเพราะนั้นผมยังบอกผู้การชาติบอกพี่เล่าจะต้องมาอยู่นี่นะรวมไทยสร้างชาตินะครับเราก็เสนอหน้าไปเสนอแน่ความคิดเห็นให้ผู้การชาติก็เราก็ประเมินแล้วว่าพี่สู้กับนายกนี่เหนื่อยร่วมรุ่นและเที่ยวที่แล้วก็ช่วยพลังประชารัฐนะครับที่ที่แล้วมา13คนผู้การชาติก็บอกผมเองว่ามาเนี่ยไอ้ที่มานี่โนเนมหมดเลยครับ13คนนี่ก็ยกเว้นคนเดียวที่นาที่ว่าที่ไม่โนเนมแต่ว่าทางนอกนั้นเนี่ยถือว่าโนเนมแล้วก็มาได้นี่เพราะบารมีพลเอกประยุทธ์เลยมา13คนเที่ยวหน้านี่ครึ่งนึงนะครับก็มาอยู่รวมไทยสร้างชาติของพลังประชารัฐส่วนผู้การชาติวันนี้ฟังว่ายังเคาะไม่ลงตัวเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันทับกันคุณศาตราที่อยู่เขต2ของพลังประชารัฐครับสงขลาเขามี4คนนะครับครับคนนึงไปลงนายกเทศบาลเมืองเลือกตั้งไปแล้วได้ไปแล้วก็เหลือ3คน3 คนนี้
มารวมไทยหมดครับทั้งสามคนนี้รู้ดีว่าที่ที่แล้วมาเนี่ยเพราะนายกครับแล้วพอมาหมดเขตมันก็จะทับกับของผู้การชาติผู้การชาติที่ที่แล้วไม่ได้ลงนะครับเป็นประธานยุทธศาสตร์พลังประชารัฐก็วางแผนเลือกตั้งแต่เที่ยวนี้จะลงเองพอจะลงเองมันก็เลยชนกับศาสตราที่อยู่ที่เขต2ทางพรรคก็ให้สสเก่าเนี่ยครับเป็นตัวยืนเพราะนั้นทางผู้การชาติก็เลยได้จะลงไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้การชาติยังไม่ตัดสินใจนะครับแล้วถ้าลงในส่วนของสร้างอนาคตไทยแหมผมว่าจะสู้ลงไทยใช่ไหมผมว่าลำบากนะพี่เป๊ปคืออนาคตไทยนี่ครับครับคือเราพูดกันตลอดว่าถ้าคะแนนพรรคแต่ละพรรคตัดกันเองเนี่ยคะแนนที่มีฐานเสียงพรรคที่มีฐานเสียงเหนียวแน่นแล้วก็เกาะกลุ่มกันไว้ได้ก็จะกินไปในเขตนะครับหมายความว่าเขตเนี่ยบัตรมันมี2ใบดังนั้นเขตเนี่ยมันสู้กันในเขตก่อนถ้าพรรคที่ตัดกันอย่างถ้าบอกว่าผู้การชาติไปตัดกับรวมไทยสร้างชาติคือท่านนายกถ้าตัดกันเองกับสร้างอนาคตไทยเนี่ยทั้ง2คนอาจจะแพ้ถ้าผู้การชาติมีคะแนนไปตัดแล้วก็เจ้าของพื้นที่ในพื้นที่นั้นถ้าเป็นประชาธิปัตย์หรือถ้าเป็นคะแนนในเขตนั้นอะไรมาที่เกาะกลุ่มเหนียวแน่นไม่ได้ก็จะชนะไปแต่ถ้าดูภาพรวมของทั้งดูภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเราขอยกกทม.แล้วกันใกล้ตัวนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเราคุยกันอยู่ในกทม.เนี่ยถ้าเพื่อไทยเขาเกาะกลุ่มกันไว้ได้แล้วรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐตัดกันและมีประชาธิปัตย์ตัดด้วยเนี่ยคือตอนนี้การเมืองแบ่งขั้วเนี่ยมันยังชัดอยู่ถึงจะไม่ชัดลงเท่าเดิมนะครับ กระแสเอาคุณโทนี่หรือเอาท่านนายกหรือไม่เอาอย่างไรก็ตามคะแนนเสียงมันตัดกันเองในฝั่งเดียวกันเนี่ยเพื่อไทยเขาเกาะกลุ่มกันเขาจะตัดกันอยู่แค่ก้าวไกลซึ่งก้าวไกลเขาสร้างกลุ่มใหม่ด้วยฐานเสียงของคนรุ่นใหม่ของเขาไว้ซึ่งก็อาจจะไม่ชนะเขตหรืออาจจะชนะก็ตามก็ไม่ได้ไปตัดกับเพื่อไทยมากนักเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ในกรุงเทพพี่เป๊ปถ้าตัดกันเองเหมือนกับถ้าเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติในอดีตไม่ได้แบ่งพื้นที่กันชัดเจนเขาจะตัดกันเองแต่เขาแบ่งกันชัดเจนเพื่อไทยเขตไหนชนะเขาก็อยู่เพื่อไทยส่วนเขตที่อาจจะแพ้หรือคะแนนเสียงสู้ไม่ได้เขาไปอยู่ที่ไทยรักษาชาติเพราะคราวที่แล้วมันบัตรใบเดียวแต่พอไทยรักษาชาติถูกยุบเพื่อไทยไม่ได้ส่งในเขตนั้นเขาก็ยกคะแนนไปให้สร้างอนาคตยกไปให้อนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้คือก้าวไกลก็เลยคะแนนโด่งเพราะฉะนั้นไอ้หลักคิดแบบนี้มันเป็นหลักคิดของคณิตศาสตร์ทั่วไปทุกคนทราบดีเหลือแต่ว่าคุยกันรู้เรื่องไหมเท่านั้นเองพี่เป๊ปไอ้คุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่แน่ใจพระพงยกมาเนี่ยครับครับมันอย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้ายกไปหาดใหญ่เนี่ยเขต2เนี่ยครับถ้าสมมุตินะครับว่าผู้การชาติลงสร้างอนาคตไทยครับแล้วรวมไทยสร้างชาติก็ส่งขาตราลงเขตเดียวกันคะแนนเนี่ยมันแบ่งกันตรงนี้เลยแล้วก็ประชาธิปัตย์เที่ยวที่แล้วที่เป็นที่2ไม่ได้นะครับพลังประชารัฐได้เนี่ยประชาธิปัตย์อาจจะได้อานิสงส์จากความขัดแย้งที่มันมีในส่วนของที่ลงสู้กันเองเนี่ยครับแล้วอย่างกทม.อย่างที่คุณพัชรพงษ์วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นไปได้เลยเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยเราไปดูนะครับคะแนนมันไม่ได้ห่างกันเยอะแล้วเมืองไทยเนี่ยเขาว่าคะแนนเขาก็เหลือกว่าในบางพื้นที่ในบางพื้นที่ก็เป็นรองแต่ถ้าพลังประชารัฐส่งประชาธิปัตย์ส่งแล้วรวมไทยสร้างชาติก็ส่งฐานเสียงของกลุ่มนี้มันจะหารไปหลายพรรคใช่อันนี้แหละแล้วมันก็จะทำให้คะแนนที่จะได้เนี่ยมันจะไม่ได้ใช่มันก็จะเป็นของเพื่อไทยอาจจะที่เดียวก็ได้9อาจจะมามากขึ้นเพราะสสกทม.ที่แน่มี33คนอาจจะแลนด์สไลด์เลยล่ะตัวเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเลยนะคือเราต้องใช้คำนี้เลยครับเพราะถ้ามันขัดแย้งเนี่ยมันต้องไม่ออกจากพรรคครับจะบอกว่าความสัมพันธ์ยังแนบแน่นเนี่ยแต่ออกมาแล้วตีกันเองนะครับลงเขตเดียวกันฟาดกันเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพรรคที่ยุทธศาสตร์ใช่ครับยุทธศาสตร์คุณโทนี่ก็จะสำเร็จนะครับก็คือแบ่งแยกคู่แข่งที่ชัดเจนเนี่ยออกไปเพื่อให้ฐานเสียงตัดกันเองเพราะฉะนั้นเขามีคะแนนเสียงของเขาแข็งแรงอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้ถ้าเอาพรรคอื่นมารวมคะแนนกันเนี่ยคะแนนเสียงก็สูสีกับเพื่อไทยดังนั้นแค่แยกกันออกไปเนี่ยเพื่อไทยก็ชนะแล้วดังนั้นยุทธศาสตร์ก็มีแค่นี้ก็เหลือแต่ว่าคุณจะเดินไปตามหลุมที่เขาวางไว้หรือไม่อย่างไรก็
ก็คิดกันได้ครับแค่นี้เองการตลาดเรื่องตัวเลขเลือกตั้งนี่มันไม่ได้ยากหรือสำหรับเขตแต่ว่าแย่งกันในเค้กก้อนเล็กก็คือร้อยคนค่อยว่าอืมครับครับก็ดูการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังเพื่อไทยเนี่ยรู้เลยว่าหาร500เนี่ยโอกาสได้บัญชีรายชื่อนี่น้อยมากอืมเพราะว่าพอหาร500มันเป็นการคำนวณหาส.ส.พึงมีครับถ้าส.ส.พึงมีมันเยอะกว่าส.ส.เขตบัญชีรายชื่อมันก็ยังไม่ได้เลยครับเพื่อไทยเขารู้ตรงนี้ครับอืมเพื่อไทยเนี่ยถึงแตกแบงค์พันฮะแล้วก็ไปเป็นไทยรักษาชาติครับแล้วครบแบงค์มียุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับยุทธวิธีก็ลงชัดเจนนะครับยุทธวิธีก็คือไม่ลงชนกันใช่แบ่งพื้นที่เลยครับชัดกทม9เขตครับเพื่อไทยไม่ส่งครับไทยรักษาชาติส่งครับแล้วอีกพื้นที่นึงนะครับที่ผมพูดตลอดนะครับชัดเจนมากก็คือที่แพร่ครับที่แพร่นั้นเป็นฐานของเพื่อไทยมายาวนานครับครับหมอเสรีหมอทศพรเสรีรักนะครับแล้วก็ยังมีคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลสองคนนี้เป็นสสผูกขาดตลอดการของเพื่อไทยเที่ยวที่แล้วถูกส่งไปอยู่ไทยรักษาชาติครับก็ลงในนามไทยรักษาชาติที่แพร่เพื่อไทยก็ไม่ชมเห็นไหมครับท่านผู้ฟังว่าอันนี้เป็นยุทธวิธีที่เพื่อไทยเขาใช้ก็คือยอดกันเดินแล้วก็รวมกันตีคือไม่ได้ตีกันเองยอดกันเดินชัดเลยอันนี้ใช่อันนี้เขาชัดพื้นที่นี้เพื่อไทยชมไทยรักษาชาติก็ไม่ชมใช่แต่ในกรณีของพลังประชารัฐกับไทยรักษาไอ้เพื่อรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่ต้องรอดูเป็นแบบนี้นะครับนั่นน่ะสิในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยที่เป็นฐานของประชาธิปัตย์แล้วพลังประชารัฐมีฐานอยู่เนี่ยมันไม่มีการพูดถึงอย่างนี้เลยใช่ใช่ชนกันพลังประชารัฐถ้าไม่ไปพลังประชารัฐไม่ไปรวมพลังนะครับรวมการสร้างชาติก็ยังอยู่พลังประชารัฐก็จะลงแข่งชื่อกันที่ตรงนี้เพราะนั้นประชาธิปัตย์ก็อาจจะได้อานิสงส์นะครับจากความขัดแย้งกันอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความขัดแย้งที่ไม่ควรเกิดนะครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังจำได้เนี่ยผมคุยกับคุณวาสนาพงษ์เนี่ยก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับมีการส่งคุณพีรพันธ์ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วเด้งออกมาเพราะว่ากองเชียร์พลเอกประวิตรในพลังประชารัฐไม่ต้องการเห็นคุณพีรพันธ์ไปโตในพลังประชารัฐก็เลยขวางนะครับไม่ได้ตั้งเป็นกรรมการบริหารอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาแล้วก็มาตั้งพรรคแล้วตอนนั้นเราก็มองว่าน่าจะมีการส่งชิกกันแล้วล่ะครับระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทางคุณพีรพันธ์เนี่ยคุยกัน2คนรู้กัน2คนว่าไปตั้งแท็กรอก่อนครับแล้วมาถึงวันนี้ความชัดเจนมันก็ปรากฏนะครับตั้งแท็กรอพลเอกประยุทธ์เมื่อวันศุกร์ครับก็ประกาศที่จะมาร่วมงานแล้วที่ชัดเจนก็คืออย่างคุณชัชวาลคงอุดมครับซึ่งตอนนั้นผมก็มาเล่าย้อนหลังให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพนะครับใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการวิเคราะห์มาก่อนแล้วพี่ชัดบอกตอนนั้นว่าลุงตู่ส่งพีรพันธ์ไปพลังประชารัฐเพื่อมายึดพรรคแล้วก็มาบริหารจัดการที่นี่หวังว่าจะเข้ามาได้ครับแล้วก็ส่งคุณชื่นชอบไปพลังประชารัฐครับแต่พอกระเด็นออกมาคุณชัชวาลก็เอาลูกชายออกครับเอาลูกชายไปอยู่ครับรวมไทยสร้างชาติแล้วมาวันนี้คุณวีระไอคุณชัชวาลก็จะประกาศตัวมาร่วมงานกับคุณวีระพันธ์เพราะว่าก็ไว้ใจและเห็นการทำงานของคุณวีระพันธ์ต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพราะนั้นความขัดแย้งตรงนี้มันไม่ควรเกิดแล้วมันเกิดขึ้นนี่ส่งผลดีกับทางคุณโทนี่ส่งผลดีกับคู่แข่งใช่ใช่แน่นอนครับครับพี่เป๊ปดังนั้นวิธีแก้มีทางเดียวมีทางเดียวจริงๆไม่มีทางอื่นต้องมีคนนั่งหัวโต๊ะแล้ววางยุทธศาสตร์ร่วมกันสำหรับพรรคร่วมรัฐบาลคือแน่นอนว่า2พรรคระหว่างสร้างอนาคตทันโทษรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยพี่น้อง3ปอเขาอาจจะคุยกันได้หรือคุยกันไม่ได้เดี๋ยวรอดูผลถ้ายังคุยกันไม่ได้รวมกันของพรรคร่วมรัฐบาลยิ่งคุยกันไม่ได้ซึ่งถ้าคุยกันไม่ได้ตัดคะแนนกันเองในพื้นที่ภาคใต้โอกาสก้าวไกลกับเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะชนะเนี่ยอาจจะมีน้อยเพราะว่าเขาไม่มีกระแสเลยถึงมีกระสุนก็ไม่ไหวแต่ว่าก็จะแชร์ใช่ก้าวไกลภาคใต้ไม่มีแน่นอนครับแต่เขาจะแชร์กันเองประชาธิปัตย์ในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลคะแนนบัญชีรายชื่อไปแต่ได้เขตเนี่ยไม่มีทางกับภาคใต้ใช่แปดคนตัดทิ้งไปได้เลยครับดังนั้นเขาจะแชร์กันเองตลอดครับจะมีในส่วนของกทมนี่แหละครับคุณแล้วผมกทมหรือพื้นที่อื่นๆที่ลงปะทะกันแล้วคะแนนของฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขามีคะแนนลงตัวเกาะกลุ่มกันไว้แน่นพอคะแนนมันแตกกัน
คนที่ก่อกลุ่มไว้แน่นก็จะชนะไปต้องดูไปเป็นเขตๆเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กันต่อไปยังมีเวลาดังนั้นถ้ามีการนั่งหัวโต๊ะแล้วพรรคร่วมรัฐบาลยังคิดเกาะกันไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเดวิดบอกว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถรวมได้กับทุกคนถ้าไม่มีการวางแผนร่วมกันนะครับเดี๋ยวทายได้เลยว่าจัดตั้งรัฐบาลมีใครบ้างหลักของพรรคร่วมรัฐบาลต้องเป็นเพื่อไทยอันนี้ฟันธงไว้ก่อนถ้าไม่นั่งหัวโต๊ะคุยกันอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยจะหัวโต๊ะแถวบ้านไหนบ้านป่าลอยต่อหรือบ้านป่าลอยตาที่ไหนก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยซื้อขนมคุณยายกินไม่ได้เลยว่ามันจะออกทางนี้แต่อย่าลืมว่าประชาธิปัตย์เองคุณเฉลิมชัยก็พูดไว้ก่อนว่าถ้าคะแนนน้อยลงจากของเก่าเนี่ยจะเลิกเล่นการเมืองซึ่งคุณเฉลิมชัยเลิกเล่นการเมืองก็แล้วยังไงใช่ในขณะเดียวกันคุณจุรินทร์คะแนนเสียงก็ออกมาไม่สูงเลยแต่คุณจุรินทร์ยังไม่เคยนำพักเลือกตั้งเลยนะครับพี่เป๊ปดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าโพลเนี่ยมันเชื่อได้แค่ไหนด้วยอันนี้ต้องดูประกอบหลายฝ่ายมันมีประเด็นที่คุณว่าจะวงถามตอนต้นรายการนะว่าแล้วลุงป้อมหายไปไหนลุงป้อมไม่หายครับในที่ได้เขาก็อยู่ครับเอออยู่ไหนพี่เป๊ปถึง 1% เออหายคือถึง 1% อันนี้ครับมันเป็นการบอกถึงความนิยมของพลเอกประวิตรในสายตาของประชาชนนะครับครับถึงแม้ว่าในพลังประชารัฐจะมองว่าพลเอกประวิตรนั้นน่ะมีบารมีมีศักยภาพที่จะเป็นนายกในเหล่าสสคะแนนพรรคที่จะได้เนี่ยครับทางประชารัฐที่แล้วได้8.4 ล้านนะครับเที่ยวหน้านี่ผมว่า3 ล้านไม่น่าถึงนะนั่นคะแนนพรรคที่จะได้ก็จะได้จากสสเขตแน่นอนครับ2 ล้านจะได้ไหมนะครับครับเพราะนั้นคะแนนนิยมพลเอกประวิตรนั้นเชื่อกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เลยครับแต่เมื่อเลือกวิถีทางที่จะแตกหักแล้วพลเอกประวิตรไม่ยอมให้ทางพลเอกประยุทธ์นี่ส่งคนเข้ามามีบทบาทในส่วนของพลังประชารัฐมันก็เกิดความแตกแยกอย่างที่เราเห็นวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับครับผมเอาละเดี๋ยวเหลือแค่ไม่กี่นาทีให้คนที่เพิ่งหายป่วยเนี่ยเหลือสรุปต่างประเทศต่างประเทศก็เคลื่อนไหวน่าติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียเซเลนสกี้นะครับยูเครนก็ยังอยู่แน่นอนว่าป๊อปก็มีความเคลื่อนไหวว่าอยากจะให้ยุติสงครามป๊อปก็เป็นที่พึ่งของโลกใบนี้นะครับท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณเดี๋ยวพี่เป๊ปรวมทั้งถึงไอรอนโดมของอิสราเอลด้วยนี่เป็นบูลเลตที่พี่เป๊ปทำไว้รวบสั้นๆในช่วงหน้าเหลือเวลาไม่กี่นาทีให้กับคนไม่สบายได้คุยกับคุณผู้ฟังครับวัชรพงศ์เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับข่าวต่างประเทศเช้านี้ที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันนะครับก็มีการซ้อมรบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนเนี่ยก็ประกาศนะครับว่ามีการซ้อมรบในพื้นที่ตรงนั้นนะครับในเรื่องของการลาดตระเวนแล้วก็อำนาจการยิงอันนี้ก็เป็นการตอบโต้ครับเป็นการตอบโต้ที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยครับลงนามในกฎหมาย2 วันก่อนหน้านี้นะครับในกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันประเทศนะครับซึ่งก็มีการจัดงบประมาณเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับแต่ว่าในจำนวนงบประมาณที่จัดขึ้นมานี่ก็จะมีอยู่10,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ300,000 ล้านนะครับ300,000 ล้านโทษครับ300,000 ล้านบาทก็เป็นงบประมาณที่ทางสหรัฐเนี่ยจัดให้ในเรื่องของการจัดหาจัดซื้ออาวุธให้กับไต้หวันในการป้องกันตนเองซึ่งงบประมาณส่วนนี้แหละครับที่ทำให้จีนเนี่ยไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบเกิดขึ้นนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็บอกก็มีการตำหนิครับว่าสหรัฐเองเนี่ยพฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยครับมันสวนทางกับการกระทำแล้วก็มีลักษณะของการยั่วยุแล้วก็ทำให้เกิดการเผชิญหน้านะครับขยายความขัดแย้งบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับแล้วก็ประกาศมาตลอดครับว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในอนาคตก็จะรวมอย่างสันติแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยครับก็ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องใช้ความรุนแรงในการรวมประเทศตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางไบเดนนะครับประธานาธิบดีไบเดนท่านก็ประกาศมาตลอดเช่นกันว่าพร้อมสนับสนุนนะครับถ้าถูกคุกคามด้วยอาวุธและความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันนี่ก็ต่อเนื่องมานะครับจากเหตุการณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ทางอดีตประธานสภาผู้แทนเปโลซี่ไปเยือนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นความเห็นของโฆษกรัฐบาล
รัสเซียนะครับต่อกรณีที่ประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกี้เดินทางไปไต้หวันไอ้โทษครับเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปเจรจากับทางไบเดนนะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติในเรื่องของจรวดระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตนะครับได้มาซึ่งรัสเซียก็มองการไปยืนครั้งนี้ครับว่าไม่ช่วยทำให้บรรยากาศสันติภาพในประเทศยูเครนเนี่ยมีความเป็นไปได้เลยนะครับเพราะมองว่าระหว่างหารือกันนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องสันติภาพไม่มีการพูดถึงเรื่องที่รัสเซียนั้นกังวลมาตลอดก็คือความมั่นคงของรัสเซียในพื้นที่ด้านตะวันออกนะครับคือตรงเนี้ยทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้มีการเอาข้อกังวลของรัสเซียมามีการหารือกันเลยเพราะสิ่งที่รัสเซียกังวลตลอดก็คือการขยายศักยภาพทางทหารของนาโต้เข้ามาในชายแดนที่ติดกับรัสเซียนะครับแล้วยูเครนเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่รัสเซียมีให้ความสำคัญมากแล้วเมื่อไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้รัสเซียก็เลยต้องมีปฏิบัติการทางทหารเพื่อไม่ต้องการให้นาโต้เข้ามามีตั้งที่ตั้งทางทหารหรือขยายอิทธิพลนะครับติดกับชายแดนของรัสเซียแล้วจนวันนี้นี่รัสเซียก็ยึดครองแผ่นดินของยูเครนทางตะวันออกนะครับในแคว้นดอนบาสทางตอนใต้เมืองเคอร์เซนเมืองมาริยูโพนะครับเพื่อที่จะเป็นการชนติดกับฝั่งรัสเซียก็ทำให้สถานการณ์การเผชิญหน้าด้านการทหารเนี่ยครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มจะมีการพูดคุยสันติภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยซึ่งก็สวนทางกับความคาดหวังนะครับที่พระสันตะปาปาโป๊ปฟรานซิสเนี่ยท่านพูดเมื่อวันคริสต์มาสนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็เรียกร้องการยุติสงครามนะครับท่านใช้คำว่าเซนเลสก็คือหมายถึงสงครามที่ไร้เหตุผลนะครับเป็นสงครามที่ไม่มีเหตุผลเลยคือเป็นการทำสงครามที่ประชาชนสูญเสียชีวิตมากมายมันป่าเถื่อนแล้วก็ไม่ควรที่ในช่วงของคริสต์มาสก็เลยสวดมนต์ภาวนาร้องขอให้มีการยุติสงครามในสงครามยูเครนซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลมากนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแล้วก็สถานการณ์ก็ยังรุนแรงต่อเนื่องครับวันนี้เวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม FM105นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกฤษฎีประดิษฐ์